ูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความคืบหน้ากรณีชาวบ้านตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งพบขยะติดเชื้อจำนวนมากถูกนำมาทิ้งไว้ข้างทางวันเกิดเชื้อโรคร้ายแพร่ระบาดทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเร่งประสานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักล่าสุดคุณเกรียงศักดิ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักแจ้งว่าได้กำจัดขยะติดเชื้อเรียบร้อยแล้วโดยประสานความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาวงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งประสานโรงพยาบาลมหาราชลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณหมู่ที่2ตำบลท่าซักมีผู้ป่วยโรคไตต้องล้างไตเองที่บ้านวันละ4ครั้งและนำถุงที่ฟอกไตไปทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวไม่กำจัดให้ถูกวิธีหลังจากตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่เขารายงานว่าน่าจะเป็นการลักลอบทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวนะเพราะว่าตรงนั้นมันก็เป็นประชาชนค่อนข้างน้อยนะครับเบื้องต้นก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวงนี่ฮะให้ประสานเครือข่ายให้ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเป็นขยะที่ปนเปื้อนหรือขยะติดเชื้อนะครับทราบว่าขยะตัวนี้ซึ่งผู้ป่วยมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็แอบไปทิ้งนะครับซึ่งจากนี้ไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจะแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะติดเชื้อสอนการกำจัดน้ำฟอกไตส่วนถุงฟอกไตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเก็บไปกำจัดให้ถูกวิธีนอกจากนี้จะติดป้ายแจ้งเตือนบทลงโทษพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประชาชนนำขยะมาทิ้งซ้ำ